จากรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลใหญ่ชมรมวิจารณ์บันเทิงซึ่งจะประกาศผลในวันพุธที่18มีนาคมนี้ผู้เข้าชิงส่วนใหญ่แทบจะเป็นนักทำหนังเจ้าเดิมที่เคยมีชื่อเข้าชิงมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อย่างโสรสสุขุมนนทวัฒน์นำเบญจพลผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีรวมถึงชลสิทธิ์อุปนิคิตและหรินทร์แพทรงไทยมือตัดต่อที่ชิงรางวัลมาเกือบทุกปีทำให้ในวงเสวนาหนังไทยน่าทำอยู่หรือตั้งคำถามว่าแล้วคนรุ่นใหม่ไปไหนหมดหรือจะเป็นเพราะหลากหลายปัญหาทั้งเศรษฐกิจที่ทำให้คนควักเงินซื้อตั๋วหนังยากขึ้นหรือจะเพราะโรคระบาด ที่ทำเอาโรงหนังเหงาจนคนทำหนังกลัวเข้าขั้นโคม่าภายในปีนี้ถ้ายังไม่ได้เริ่มทำจริงๆอย่าทำไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทำไปแล้วมันก็เลิกยากเนาะมันก็หลับไปแล้วทำไปแล้วก็ต้องพยายามหาทำต่อไปแต่ว่าถ้าถามเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆก็น่าทำไหมเราว่าต้องถามตัวเองคือไม่สบายอะทุกอย่างมันกระทบหมดแล้วก็เราพูดเหมือนเดิมว่าเราเข้าใจครับว่ามันมีเรื่องอื่นที่รัฐต้องกังวลแต่ว่าเราว่าในแง่ของการอุตสาหกรรมหนังวัฒนธรรมศิลปะหรืออะไรเงี้ยหรือหนังเองเนี่ยมันต้องการการซัพพอร์ตจากรัฐแน่นอนอ่ะเราว่าเป็นเรื่องโอกาสมากกว่าเพราะว่าแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งเราว่ามันเป็นเรื่องอุตสาหกรรมด้วยแหละหมายถึงว่าคือตอนนี้เราถือว่าวงการภาพยนตร์มันไม่มีอุตสาหกรรมที่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆอะไรเงี้ยสำหรับเราเพราะว่าคนจบใหม่เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่ไหนแล้วมันถึงจะได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติถ้าเราคิดถึงอาชีพอื่นเนี่ยเรารู้ว่าเราจบมาเราทำงานอะไรมีไหมรับหนังต่างประเทศมาช่วงนี้แล้วเขาบอกว่าไอ้มีด้วยปัญหานี้เนี่ยต้องเจออะไรยังไงบ้างคือผมว่าถ้าเรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วมันไม่มียังไงเราก็ต้องรันโปรเซสของการตัดต่ออยู่ดีแต่ว่าการตัดเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มีแบบเช่นเทศกาลจะเลื่อนไหมมันจะฉายได้ในเวลานี้จริงหรือเปล่าอันนี้มันมีผลมากๆแล้วมันมีผลต่อไทม์ไลน์ของเราว่าเราจะต้องทำหนังเรื่องนี้ยังไงหรือหนังเรื่องนี้มันจริงๆมันควรต้องไปพรีเมียร์ที่ไหนในขณะที่ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องนะครับตัดสินใจที่จะเลื่อนฉายไปปลายปีเพราะว่าด้วยปัญหาสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับแต่หนังต่างประเทศที่มีกำหนดการเข้าฉายในไทยยังคงยืนยันที่ยังจะฉายตามกำหนดการเดิมครับเพราะทางค่ายหนังเองบอกว่าการจะเลื่อนฉายหรือไม่นั้นโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ต้องอิงจากกำหนดการฉายเดิมของค่ายหนังในต่างประเทศครับยังยืนโรงฉายสำหรับหนังแอคชั่น Bloodshot ของ Sony Pictures Entertainment ประเทศไทยเพราะบริษัทแม่ในต่างประเทศยืนยันฉายตามกำหนดเดิมพร้อมกันทั่วโลกเนื่องจากมองว่ายังไม่มีผลกระทบต่อยอดคนดูบล็อกบัสเตอร์มากนักเว้นแต่ประเทศที่มีการระบาดใหญ่อย่างจีนขณะที่แอนิเมชันซึ่งหมายมั่นจะทำเงินในไทยช่วงซัมเมอร์นี้อย่าง Peter Rabbit 2 The Runaway ผู้จัดจำหน่ายในไทยต้องตัดสินใจเลื่อนฉายไปก่อนเพราะส่วนใหญ่กลุ่มผู้ชมเป็นเด็กและครอบครัวซึ่งการต้องมาฉายตามหลังแบบนี้อาจกระทบรายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ Peter The Ring Right Bloodshot ที่เราไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนก่อนหน้านี้เพราะว่าทางฝรั่งยังไม่ได้ผลกระทบแต่ถ้าสมมติสตูดิโอแม่ได้รับผลกระทบหมายถึงว่าเป็นในเรื่องของฝรั่งได้รับผลกระทบเมื่อไหร่แล้วเนี่ยซึ่งนั่นเนี่ยเป็นตลาดในการหาเงินใหญ่ถ้าเขาเลื่อนหนังเราต้องเลื่อนเพราะเราต้องฉายหลังอเมริกาอยู่ดีแต่ว่าอย่างสมมติว่าของพี่ๆน้องๆหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาขายคนในประเทศเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะต้องดูกระแสของคนในประเทศด้วยซึ่งถามว่าทำความเข้าใจได้ไหมทำความเข้าใจได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันว่าถ้าสมมติเขาเลื่อนเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญถัดไปคือเลื่อนแล้วไปลงวันไหนในเมื่อแต่ละคนมันมีที่ยืนวันฉายของตัวเองอยู่แล้วขณะที่กำหนดฉายภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังยังคงกำหนดการเดิมก็ยิ่งกระทบต่อภาพรวมรายได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยหนักขึ้นไปอีกเนื่องจากหนังไทยหลายเรื่องต้องยอมฉายชนโรงกับฮอลลีวูดที่วางไลน์อัพหรือกำหนดตารางฉายไว้แน่นทุกอาทิตย์แต่กราฟวงการหนังจะขึ้นหรือลงดิ่งกว่านี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกยังกังวลอยู่กวินภพ พันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน